ได้เลยค่ะตอนนี้วชท่านแรกเตรียมไว้ประมาณ 1,000 ชุดมาที่นี่200มาที่โรงพยาบาลบางพลาชัยเชิงเทราราชภัฏชลบุรีสมการ350แล้วก็ไปที่เทคโนโลยีมงคลสุวรรณภูมิ200นะอันนี้เตรียมไว้ 1,000 ชุดก็ยังเหลืออีกประมาณสักเกือบ200ถ้าไม่พอวชก็จะเตรียมเพิ่มอีกคุณสมบัติพิเศษคือไงคือยืดหยุ่นค่ะแล้วก็ไม่เก็บเชื้อโรคแล้วก็ขึ้นรูปเนี่ยเขาใช้วิธีกินฟองแล้วก็ขึ้นรูปฉะนั้นในการทำความสะอาดอะไรเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดีใช้หมดฆ่าเชื้อธรรมดาเนี่ยก็ใช้งานได้ค่ะไม่เหมือนกับพวกที่นอนฟองน้ำอะไรเนี่ยมันจะเก็บเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียได้มากโอเคนะคะคือมีผู้สื่อข่าวของฝั่งของเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็เชื้อโรคสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในการทำความสะอาดแล้วก็เหมาะกับการที่จะใช้กับลักษณะของโรงพยาบาลสระนะคะในการให้ผู้ที่มาผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ดีนะคะก็คิดว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยสับสนพื้นที่คือที่อำเภอคุณหลวงที่พัทลุงนะคะให้สามารถนำยางพาราออกแต่รูปแล้วก็ออกมาจ้างมูลค่าแล้วก็ช่วยในการจำหน่ายด้วยขณะเดียวกันก็สามารถสับสนในส่วนของโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วยที่ก็มารักษาตัวจะได้ใช้งานนะคะได้ค่ะตอนนี้สนับสนุนจำนวนเท่าไหร่นะคะที่ไหนตอนนี้ทางสำนักงานการแจ้งชาตินะคะโดยกระทรวงการศึกษาจัดกิจกรรมเตรียมไว้ทันชุดตอนนี้ที่นี่ที่มทร.ธัญบุรีสับหนุนไป200ชุดมีการสับหนุนที่มทร.ที่สมุทรสาคร200ชุดแล้วก็ที่มราชพัฒน์ธัญบุรีที่สุนทรการแล้วก็ที่บางพลาสับหนุนเตาอีก350ชุดก็ยังมีจำนวนนี้